ประการอันใดเลยนำคำสอนที่ได้ฟังมานั้นกลั่นกรองด้วยสติพยาปัญญาในลงเน้อ แล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องของตัวเองที่หื้อดีขึ้นปรับตัวบนบาทปรับตัวกลับใจตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็คุณงามความดีนะแต่ว่าปุถุชนคนเฮาในส่วนมากก็นิสัยบ่ก็ซอฟังที่เรื่องอัปมงคลเรื่องที่บ่ดีบ่งามของผู้อื่นนี่นะสอบเอามาวิพากษ์วิจารณ์นินทากันเอามาสู่อู่โซ่กันเนาะสอบฟังกรรมที่ศีลนินทานะเรื่องว่าเรื่องให้ภาษีของผู้อื่นเนี่ยมันถึงมีลักษณะมันถึงมากูกันนะนะเปิ้นว่าโลกกระทำ8มันคูณเฮานี่มันถูกนินทาว่า ถูกเราควันเนี่ยมันมีในโลกนะศรัทธาญาติโยมเหมือนกันหมดอ่ะพระพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาเนาะเดียวกันไป3คูณน่ะเนาะเดี๋ยวมอนันเวเข้าบ้านได้โดนเราควันด้วยหลังละ ก็เดียวไปทั้งคู่นั่นเวขบัตเดียวโดนแล้วอู้ดีพินทาบ่ะพินี่ห้ามใช่เดียวก็เดียวตัวรถเก่าเวขบัตเนี่ยสาธาเนาะคุณเฮานี่มันดึงถูกนินทาเหมือนกันโมนัตติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยู่ในอันเนี่ยอยู่ในวิหารเบิ่นยังไปติไปต่วยเนาะคุณนั้นไปก่อนพินชังตินะชังตินี่มันต้องไปเห็นเนี่ยมันติไปเลยนะไปก็แปงพระเจ้าหลวงปนปั่นพระเจ้าจัดงามเลยอย่างวัดนั้นวัดสันขยอมว่ามซื่อเนี่ยกะเปิ้นแปงพระเจ้าปั่นพระเจ้าเต้นใจอ่ะเปิ้นแปงจัดงามในอันนี้ก็ในธรรมบอกว่าเปิ้นแปงพระเจ้าจัดงามน่ะแปงแล้วเนี่ยเหมาะเอ้น่ะเดี๋ยวหอมแล้วใจเดี๋ยวไปเอาชังติมาพอก่อนนี่น่ะมันจะติหยังพอเนี่ยมันมีติๆนะเอาลองชังตีมาลอยนะครับพอแล้วมิดติดแล้วคุณอยู่หันพิงกลุ่มเนาะก็ไปเจอในชังตีมากะนะชังตีก็เล็บไปเล็บมางามนักเกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปโอ้พุทธศิลป์งามนักเกเนี่ยนะแต่ไอ้หลวงปู่ดูกันแต่เขาหูต่างแล้วเนี่ยฮะเต็มยังเต็มยังเนี่ยเขาถามเนาะมันปากบ่ได้จบข่าวมันปากบ่ได้ไอ้เนี่ยบทโตเขาก็โอ้ยังการมันอยู่หอยอ่ะมันชังตีโดนเนาะยังก้านมาอยู่นะเนี่ยเลี้ยวเขาถึงไหนล่ะ ชอบนะและชอบจดจำในสิ่งที่เหมือนขยะเนี่ยก็หาฟังกับปืนนะฟังเหมือนอย่างชอบอันที่มันเราหนานินทากันเหมือนกับถังขยะว่าประมาณนะชอบเก็บของบูดของเน่าของเหม็นแล้วฟังธรรมะคำสอนแค่15นาที25นาทีบนเจ็บหลังเจ็บแอลิ่นแพ้ตองวันคำคือรุ่มพี่ใหญ่เอาบุญแล้วเขาจะได้บุญอย่างที่ไหนวะหรือจะยึดถือคำว่ากรรมฟังกรรมทำกินผิกดำกับเขากันแต่ว่าฟังกรรมขี่เหล่ากินลาบตึงวันหรือว่าหรือเขาจ่อยบันเฮาเป็นว่าไหวคติเตือนใจว่าเปิ่นโจรไปวัดก็มาบินหลังต่ำเปิ่นโจรฟังธรรมก็ซ้ำนี้หนาซ้ำนี้หนาวบ่ฟังกรรมสอนศีล8ศีล5สังฆครูบาเก่าจี้นะเปิ่นว่านะนำธรรมกรรมสอนบ่ลบหลีกลี่บ่จำถีถอยฟังกรรมพองก็ปิ้นน้อยพองก็ปิ้นนานเอาป่าดงดานมาปิ้นติจังมันก็มีปิ้นตื่นนะมีเป็นคุ้นเนาะซะละเนาะดูน้อยดูนานไปก็เขาวัดเขาว่านะพระพุทธเจ้าเปิ้นได้ตรัสไว้ว่าในพระไตรปิฎกว่าเปิ้นว่าปิ้นกรรมบาลีว่าอติวากะยังตีติขินลัสคิสสังนะหิพหุชโนเนี่ยปนก็แปลว่าเฮาจักอดกั้นกรรมที่เขาเก่าลงเกินนะเพราะคนเฮาในโลกนี้ทุกคนนั้นมีทุศีลอยู่นะอยู่มากนะคุณทุศีลก็คือคุณมีศีลนะเขาก็จะถูกนินทาว่าให้ตลอดนี่แล้วเปิ้นว่า7วันปิ้นหรือว่า7วันหรือ
ปิ้นปียอมปิ้นไปบ่ได้จึงบ่กวนใส่ใจในคำเหล่านั้นคำนินทามาดื่มมีมูดอัศราคำนินทาไปงานไต่งานเนื้อไปงานปล่อยหลงก็ดีเล่งบ่เคยดีเว้ยได้เรื่องถอนหอยเศร้าเลยพิษผ่านนึกเดี๋ยวไปพอก่อนเนี่ยก็มาเลี้ยงดีก็แถมเข้าไปก็มาเลี้ยงดีแบบถอนหอยเศร้าเลื่องหูเปิดวันเลื่องหูเป็นสอบฟังเสียงไพเราะอ่อนหวานก็เตะกันเนาะฟังกระสอบเสียงไพเราะอ่อนหวานฟังแล้วสบายเป็นสุขใจฟังแล้วได้ความหู้ได้ความคิดเกิดสติพยาปัญญาก็ควรเก็บมาใส่ส่วนที่บัดนี้มีการนั้นเขาก็เอาทิ้งควางเฮ้นะอันเป็นของไร้สาระนะการฟังธรรมการฟังถูกสิ่งรู้อย่างตรงไตรตรองในศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือฟังแบบมีธรรมะเคารพในการฟังนะศรัทธาก็จะมีปีติในเสียงธรรมแม่แต่ว่าศรัทธาสัตตริสารฟังแล้วนะพอตายไปก็ไปบังเกิดสวรรค์อย่างข้างคาวเพิ่นฟังธรรมนะศรัทธาผลแห่งการตั้งใจฟังเปิ่นว่าสู้สู้สังละพติปัญญังฟังไปฟังไปเพื่อจะกระเดียบเปิ่นถามอธิบายนะอธิบายแล้ววันนี้เปิ่นว่ายังพองดาร์กวิทอีน่ะนะสำเติร์ตุลุงก็รักฟังไปดิไข่โฮละม่วนแท้ม่วนแท้ธรรมะวันนี้ม่วนหยังไอ้แนวแต่ว่าพระครูเปิ่นย้อนถามม่วนอะหยังพองไอ้น่ะตอบบ่ได้ไปว่าเปิ่นน่ะโต๊ะเก่าก็มาได้ตุลุงก็ขี้ลืมมานะเขาลบทำแม่แต่จะฟังบ่ฮู้เลิงนะเขาก็ยังฟังกันอยู่สาธุชนคนดีทั้งหลายจุงนำไปพินิจพิจารณาโดยสติพยาปัญญาก็จะเกิดพละอนิสงส์อานิสงส์แห่งการฟังธรรมก็มี4อย่างคือ 1. ผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังสักเถื่อเคยฟังสักคำเถื่อเนี่ยก็ได้ฟังนะ2. สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ก็ยังบ่เข้าใจก็จะได้เข้าใจชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้นี่ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้อง 5. จิตใจของผู้ฟังยอมผ่องใสเนอ้อศรัทธาของศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านใจหูเหื่อปิ้นประโยชน์แห่ฟังธรรมะเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาเนอสำรวมระวังหูไว้จะบ่ได้เกิดปิ้นหูหลึงหูหนวกของสันตันสาธุชนนักศีลนาบุญทั้งหลายมีหูตาสว่างสวัยคิดสิ่งใดก็จงสมความปรารถนาอายุวัฒนาทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สาธุสาธุสาธุจบลงไปปินธรรมของท่านอาจารย์สมเพชรปัญญาโนแห่งวัดป่าไผ่บ่อทองศาลาเด้อเอามาเราสู่จู้กันฟังนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังนำฟังธรรมไปก็มีข้อคิดนะมีข้อคิดมีการที่ว่าเขาไปฟังนะฟังอย่างก็ตามที่เขาเก็บมาคิดนะการเขาไปอบรมการนักวิทยากรที่เปิ้นมาถ่ายบรรยายถวายความหูนะตั้งใจฟังนะชอบเตยห้อมเคยฟังชอบเตยก็ได้ฟังศรัทธาฟังไปฟังไปคิดไปตามนั้นอย่างเปิ้นว่าเตะเนี่ยเดี๋ยวไปฟังติดฟังธรรมนะตามวัดตามว่าก็ตามงานศพยังก็ตามเดี๋ยวปิ้นน้ำธรรมคำสอนก็เฮาตั้งใจฟังนะยอมจะเกิดปัญญาเนาะศรัทธาน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเปิ้นติดออกวิทยุก็ตามเดี๋ยวลงตุลุงก็สอบฟังนะว่าพระเนนกรรมจังก้าในซ้ำบัดเดียวนี้เขาฟังออนไลน์เนาะนั่งบ่าตั้งลำปางก็ได้ยินลำปางก็มีไลน์ก็ไลน์ตุ้นในปิ้นนักเทศนะเอาฟังเปิดออนไลน์มาเนี่ยอู้ยฟังเปิดก่อมูลและระบำลำนำก็มันก็แพกผ่านกันไปหน่อยนึง
เอาฟังเปิ้นพองเปิ้นฟังเฮาพองเนี่ยแล้วก็ตั้งเมืองฝางพองเนี่ยหลวงปู่ก็ติดน้ำติดธรรมมรดกธรรมเนี่ยแล้วก็ไปตั้งเมืองลีก็โอ้มันจะมีกุฏิอ่ะซะนะเนาะตั้งเจียงแสนเจียงไฮนะเวงป่าเป่าเนี่ยฟังได้เลือกฟังได้เนาะซะนะบัดมีทุกยามยามคำคืนก่อนถ้าว่าตูเจ้าเปิ้นมัตเตซดเปิ้นก็มีเทปให้ฟังเทปก็โมนนะซะนะเอาฟังเขาฟังเขาในเทปปิ้นอย่างว่าเทปของตูลุงทองเอ้เนาะมันเป็นน้ำมัตตะนะซะนะฟังแล้วบ่เบื่อบ่กายนำไปขอคิดพิจารณาก็น่าฟังเทปตูลุงทองเอ้นะเออมันจิตใจเขาจะเบิกบานขึ้นมาโคตรเกียรติเนี่ยแต่เมียมันตลกด้วยนะหลวงตูลุงทองนะมันตลกด้วยแฝงบ่ด้วยคติธรรมต่างๆเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นก็ฟังไปเถอะนะฟังเทศฟังธรรมบ่ว่าจะปิ้นมอล่ะดกธรรมก็ดีนะบัดนี้การบรรยายธรรมที่อย่างตูลุงว่าไปก็ดีก็เกไปฟังกันก็เดี๋ยวตูลุงจะว่าธรรมทั้งผูกเนอศรัทธาเนออันนี้เกี่ยวกับนางมายาราศีน่ะเปิ้นจานผ่ากันว่าจานผ่าวาสาก็ถามหยังหัวเปิ้นจานผ่าจานคู่กันนี่น่ะนางนี่เป็นคนตุกไหลเข็นใจแล้วก็นางนี่เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่ามันตุกจนอับจนลำบากก็เดี๋ยวจะเอาพระท่านนิยายธรรมมาปัดฝุ่นเราสถามกรรมนะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอานี้ก่อนเนาะสราญาติโยมทั้งหลายแต่ว่านี่ก็ได้มีโอกาสไปกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยตปีวันใหม่ธนชาวรยาโนแล้วก็ตูลุงแล้วก็ไอโด่งด้วยเดินทางกันไปปุ้นเตียนลำปางเนาะก็ในเวลา12โมงหรือว่าเตียง40ในคณะสงฆ์คณะพระนักจัดรายการนักเผยแผ่คืนสีขาวเนาะคือขายคืนสีขาวเฮาก็เดินทางไปลมแสดงความเสียใจไหวอาลัยแด่คุณแม่เลื่อนคุณแม่เลื่อนลือชัยอายุเปิ้นเก่า19ปีอะโยมนะ99ปีนะซึ่งปิ้นโยมมารดาของหลวงปู่ท่านพระครูอุดมสิริทัตเปิ้นปิ้นเจ้าคณะตำบลเจ้าวัดวัดศรีภูมิมาแล้วก็เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโอ้สระตูลุงเขาก็ไปถึงปูนก็ไปก่อนถึงก่อนเปิ้นน่ะนะเปิ้นก็ต้อนรับจะดีสถาเปิ้นก็บ่มีหลายกับกลางวันเนาะก็ทั้งสายเฮานี่ก็มีกัน 3-4 ก้อนะพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระมหาสมชาติและตัวปีวันใหม่และตูลุงเอ้ไอโด่งเอ้นี่บ่แก่วัดสายตั้งงานลำปางเนาะสายลำเวียงป่าเป่าเนาะก็มีท่านพระครูปฏิพานธรรมทินตุลุงดอยเนี่ยนะนำทีมาท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูปริยัติรัตนโชติและตุปีอ้อยพร้อมครับศรัทธาเปิ้นมาแถมกั้นรถตู่เนาะศรัทธาเปิ้นก็มาหลายเหมือนกันนะก็มาจุ่มนุ่มก็มาสั้นเพลินแล้วก็มีสายตั้งในเมืองเชียงใหม่ก่อนโดยการนำของอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะโอ้วันนี้พออ้อไปเองนะตุปีหนุ่มตัวตุปีตะวันด้วยนะอันนี้ก็ไปกันไปกันก็ไปหอมหอมผ่าไตหอมยอดปัจใจท่านพระครูวัดเปิ้นงามเลยใช่ไหมวัดเปิ้นในลมลื่นหลวงปอเปิ้นพินหนักอนุหลักเนอะตุนไม้ใหญ่ตุนไม้โลงหุ่มเย็นและเปิ้นมีกะทิทำตามตุนไม้และเปิ้นแปลงหูปั่นปู่พามตูจกพองข้านี่แล้วก็บุพามขึ้นก็ไม่แล้วก็พานเจตบุกก็ยิงธนูหมาก็มีนะโอ้อันนี้ก็ก็ไม่เนี่ยหาก็ไม่แต่ว่าปู่พามบนแปลงว่าบุญกำบอกเกือบมันเป็นพอนี่พิคติธรรมเหนือนะวัดเปิ้นงามวัดเปิ้นลมลื่นแต่เนี่ยก็ไปกันไปละปากันไปเป็นตีเรียบร้อยจากหันมาชั้นเพลนเนาะชั้นเพลนก็หันรุ่นหลามเนาะหันก็ฉันเพลินกันกดตานต่างกันไปปิ้นตีเรียบร้อยถ่ายรูปถ่ายสังกันไปต่างต้นต่างแยกย้ายไปอาตมากับหลวงอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะไปอันสูงท่านมหากะท่านพระมหาสมชาติเปิ้นอยู่สุนทรมุนีบ่เนาะก็ผ่านแปดดังวัดบรรพตคีรีก็ฮะเนาะ
ไปเอวเวไปนมัสการท่านพระมหานพดลนะเปิ่นก็ปิ้นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเนาะออกไปอู่ก็หันจนมื่นเหมือนกันนะไปสนทนาโอ้ยวัดเปิ่นก็ปิ้นป่าปิ้นดุ้งเนาะสระป่าธรรมชาติแต่ๆมีสระน้ำมียังกุฏิเปิ่นว่าอยู่กัน3ตุนว่ะเวลาว่าเปิ่นมาอบรมกรรมเนี่ยกันเอาสระเปิ่นกว้างแล้วโทสระเปิ่นก็กว้างนะแล้วก็มีตู้เจ้าอยู่3ตุนวันพอดีก็ท่านพระมหาท่านพระครูบัณฑิตนะสิริกันเนาะสิริธรรมบัณฑิตเปิ่นก็มาเวสนทนากันแถมเนี่ยจบหันแล้วก็ไปส่งท่านมหาเนาะไปถุงส่งเตียนสุนทรมุนีแล้วก็ปิดกันมาถึงวัดก็ประมาณว่า6โมงปลายห้าโมงปลายกันเนาะก็มาฟังในรถก็ว่าจะฟังสมณเณรเอาหลักน่ะเตียนตุลุงหน่อยอ่ะตกลุงกันแล้วนี่ยังดักแซบนี่เนาะว่าบอกท่านอาจารย์อันท่านมาวิทยุให้ดักแซบโอ้ผมก็ลืมไปว่ะพอจะเปลี่ยนหม้อไฟนี่นั่นสมณเณรเอาหลักก็เลยฟาวไว้อําได้ออกเตียนตุลุงสักคํา ก่อนพี่ยังเนาะเปิ้นก็อมคืนอยู่คืนก็ฟังเปิ้นอยู่นะแล้วอันแผ่นบึดนี่เมื่อบ่าย3นี่ก็ตุลุงก็ได้รับสันทานุมัติจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้เปิ้นก็มสะดวกที่จะจัดแล้วก็ให้ตุลุงเตนไปก่อนในบ่าย 3:00 นได้บึดก็ตุลุงก็มาอยู่เนาะก็จะสอนนำทำคำสอนมาเราสู่จู้กันฟังในโรงเนาะแก่งอมแก่เงาดีกว่ามันดักไปบ่ายในโทรกันมาโลโลเนาะเอ๊ะตุลุงย่ำออกอ่ะก็คือวันบึดนี่ก็จะได้สดเชยนะท่านพระครูตุลุงสดเชยวันพุธนะพุธไหนนะผมจะได้ไปหันไปนี่เปิ้นก็ไปกันหลายตีอันนั้นวันบึดก็บ่าย 3:00 ก็มาปะกันแถมเนาะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นรายการตุลุงอ่ะพวกนี้วันพัดโดวันนี้ตุลุงก็เปิดเพลงจัดเจ้าแหละอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรเปิ้นก็หมู่ว่าตุลุงออกอ่ะเนาะแล้วพวกก็ฟังเพลงบักเก่ากันได้เนาะซะนะเนาะพวกก็ฟังเพลงบักเก่ากันได้นะเอาล่ะซะนะญาติโยมตอนนี้ไปตุลุงจะเตียธรรมนะการตั้งของนางไมยศรีนางไมยทาสีนี่เพิ่นตานผ่าตานโคตานผ่าจำนำวัดซาพิจะได้ต่างทำวะละฟังกันไปเนอสัทธาฟังไปรับไปเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภังกวาสวัตติยังวิหาลติเจตวันเนอนัตตาปินติงกัสสะอัลเมเอกังอิติงอัลลภะกะเทสิสาทโวดูลาสะปุลิสะตังลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปะกันมาสู่อาลามรับสินงามแปดหาเลี้ยวก่อนนั่งอยู่ท่าฟังธรรมตามดังพระองค์คำที่ว่าเทศนาไว้เมินมาเอาเป็นมากาเตียวต้องในมาไปหลอดห้องเมืองสวรรค์หรือภัยผ่านไปลอดจันฟ้ายอดเนลาปานรับภัยมานเสียงขาดบ่อใดบ่อไม่มาดเครื่องขีสวัสดีจื่นจอยดังไฟหอยพาธานาและนาเอกังสมัยยังมีสมัยกาลาคาบหนึ่งใส่พระที่ไว้ยอดจินนามานพุ่งสำลานยังจอดในอารามยอดใหญ่กว้างมีชื่ออ้างว่าเจตวันนาอารามอันเศรษฐีใจงามผู้ใหญ่มีชื่อไว้ว่าอนาตาปินติกะมหาเศรษฐีเจตนามียิ่งโยสละสัพหาสิบสี่โกดเป็นหมายสร้างแล้วตวายยอดานะ
แก่พลันทันลงยานปิ่นเก่ากับตังเจ้าผีคูส่งที่นอกความนอกแขวงโขงเวียงแกะเวียงกวางมีชื่ออ้างว่าสาวัตีพระโมนีปิ่นเก่าอาหารพระผีคูเจ้าทั้งหลายนั่งหยาดยายพร้อมนายอมือท่าฟังธรรมพระองค์คำโตนโยดโยดจึงผายโพดคุณนาใครขี่ยาบอกเล่าเฮลูกเก้าเงาละตามธรรมแห่งอาการตานาพาจำนำวาสาเพื่อเป็นหิตานุหิตาประโยชนะแก่สัพพุลิสะดังลายพระโมเนนายตนวิเศษจึงพระลบเหตุเก้าเมมาว่าเอกังอทิงเอกังอิทิงดังนี้เป็นตนภิกขเวดุลาภิกขุทั้งลายอันเป็นสายอริยะชาติเชื่อนักปราถะลงยานแต่เมื่อนานนักโสดหลายกับโกรธวาสาปางเมื่อพระมหากัสสปะมาโผฏโลกดับทุกโศกมารภายยังมีนางเขียนใจผู้หนึ่งมีชื่อว่านางไมยาตาสีตุกเครื่องขี่ไม่มาเขาว่าน้ำขาดแรงไงเต้าคงขวายกล่าวอ้างขอรับจ้างกาทำการได้อาหารเสื้อผ้าเสื้อแล้วก็ได้อาหารพาเสือตามเข้าไฟเอื้อจักปั่นลับมาจับลางงวันนั้นลาวไปแต่เจ้าโลดควายเต้าไปได้แต่ใส่ยามบ่อหอนใดมา นางก็มาอนาถากันอยากทุกข์ลำบากเครื่องขี่อันว่านางตาสีนิสายถึงยากไรปานใดก็บ่ไปลักอันยังของต้านใดยามบ่เกิดผ่านย่านกวกได้เกิดผ่านย่านกวกกรรมบ่กาดตามกรรมตั้งบาปอันกายหยาบลายจะลายปากกานั่นแหละนาอาเอทะเอกาทิวาสังยังมีในวันหนึ่งใส่นางขี่ไล่ไมยะทาสีหันยิงใจมีใหญ่น้อยเตียวว่าเป็นถอยเป็นสายต่างก็พันภายไปอันนาไปตานภาวาสาถ้าไหวพระสังฆามวลหมู่สัมบัติเน้นอยู่อาลามนางก็มาคือตามดันสอดคันหนึ่งรอดเถิงตนว่าสั่งตุกจนกันอยากอาเขาน้ำหากบ่มีกินบามาเป็นเมาวินไม่มาดนุ่งผ้าขาดมองสีตุกเงาเครื่องขี่บ่อผ่อนลอยว่าจาดแต่ก่อนอาติตาใดลาสาปามาดละเว้นขาดตังบุญบ่ได้ตาหนุนเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจจัยสินดวงใสสะอาดใดละขาดเสียตนเกิดเป็นคนจาดเนจึงตุกล้ำตี้เครื่องขี่นางไมยาตาสีอ่อนน้อยก็มากึดขาคอยในใจว่าตอนนี้ไปนาตัวแห่งข้าคนผ่านจักเหือตานติดต่อมีศีลก็รักษาภาวนาจะใจเพื่อเหอได้สวัสดีนางตาสีกำพาไขตานภาวาสาก็บ่มีวาถาพาใหม่กันนิ่งไข้เทิงตนอันทุกจนไม่เอา
มีแต่ผ้าเก่าๆมองสีพื้นเดียวมีแต่ใส่อันจักได้เตตานละนางคนผ่านตำก้อยก็มาเกิดล่ำถอยกะเน่งนายก็เอาผ้าตุ้มหน้าไปสักตาคัดสีหากดีงามถูกต้องตามแบบเบานางนอนเอาตาสีมีสัตธรรมมีอย่างเชื่อใจไฟเอื้อเจยบานนะก็เอาผ้าตาลกลมเก่าเท่าไหวเจ้าพี่คู่เถนตั้งสามมาเน้นใหญ่น้อยแล้วก็เก่าถอยขี่ยาผ่าทานนาน้อมไว้วายยัตถะยัตถะภะวามิดังนี้ว่าตัวข้านี้อันนาถามีศรัทธาบ่เศร้าละต่อแก้วเจ้าทั้งสามประการ อันใดหื้อตานเข้าน้ำว่าตูปล้ำตำมีตั้งผ้าผืนดีสะอาดยกน้อมไว้ว่าเตตานะเป็นขอเป็นบุญญาสารพาเสดกันว่าข้าได้เกิดชาติใดขอเป็นปัจจัยช่วยกรรมเฮใดหลวงล้ำเครื่องขีดทุกอย่ามีมาไกลเฮข้าได้ดีเฮข้าได้ดีข้ากันว่านางผาทานนาเมียนแล้วก่อกากาดแก้วบอกากาดแก้วอันใดก็ยอมมือไปละขาบไว้ครบมาทวนไข่สามหนจุ้มหมู่คนหนุ่มเทาหันนางหนอดเนาตาสีสัทธามีอาจกลาแม้นว่ามีผ้าผืนเดียวทุกเป็นเกี่ยวยากไล่นุ่งผ้านุ่งใบไม้แตนปลายยังเมตใจจมจื่นยกหน้าพายยื่นเตตานด้วยใจบานบ่อเศร้าคนหนุ่มเฒ่าเล่งหานก็ปาการม้วนโมใดกันอนุโมทานาอยู่ยินดีเลี้ยวไขวัติโหลองสนั่นกองเด่นไก่ดังงาดังลอดไปถึงจันฟ้าพับมันแหลงลาตาวาติงสาเตวาบุตเตวาดามวนโมอินพรมอยู่ในโขงสวรรค์ก็สาธุการน้อมไว้เอาดอกไม้เงินคำมาวางตำอภิวาทบ่อใดขาดจุตนตนก็มีหันแลนาอัตโกภังกาวาในกาลานั้นใส่ปลาติไว้ทะลงยานยังสำลานะยังสำลานอยู่แล้วกันในกูเกี่ยวกันตะกุติโสตามีโสตยันมีผ่องเปลวหรือหากรู้แล้วอดีลีว่านางตาสีกรรมพาเฮได้เฮภาวะได้เฮตันภาวะสาจึงใครขี้ยาบอกเล่าเสื่องตั้นเจ้าอันนันตาเทนด้วยตนอันเป็นพุทธาอุปาทากเฮลูกเก้าลากกองดีว่านางตาสีผู้นี้มีใจกลี้เจยบานใดเฮตานภาพจำภาวาสาย่อมมามีเป็นหิตานุหิตานั้นโสดย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนคือยามอยู่เมืองคนโลกไตอาจักป่าหื้อใดพ้นจากต่างทุกยากเครื่องขีกันนาตายเนพลากนาจากโลกละโลกาบุญย่อมปาไปเกิดในห้องฟ้าเลิศกเกษมสีอานิสงส์มีใจจะย้อนว่าในตันภาวาสานั้นแหละนานลำดับแต่นั้นไปภายนา
ก็เมเจ้าฟ้าปุเลชื่อนามมีบอกไว้ว่าเจ้าไทยพันธุมาติลาดนั่งผาศาสเสวยเมืองเมืองลุ่งเรืองใหญ่กว้างมีชื่ออ้างว่าปุลนากรพระผู้ทอนยศยาวได้รู้ข่าวถึงหูว่านางบุญจูน้อยนาถนาศรัทธาอาจข่าวใสต้านภาวะสะไปยกยืนด้วยใจจื่นยินดีอานิสงส์มีมากกว้างตนเจ้าจังอาทิลาลู่วันนางนาฏมายันตาสิกาตำดีนักโสดจึงภายโพธิ์คุณนานนำนางมาอาภิเษกเธอได้เป็นนาเอกอักัลละมเหสีนางสนมมีหลายหลักหมื่นหกพันหากเป็นหมายอยู่ใหญ่ใหญ่แวดล้อมแห่แห่นอ้อมเป็นบริวารนะได้เจยบานคำเจ้าบ่อสุขเศร้าการได้แลนาอันว่านางในนางไมยาสีได้เป็นนาเทวีเต้าลาดอยู่ภาษาทหอจันสุขคืนวันจื่นจอยก็ไฟหอยตังบุญมีสินนุนติดต่อภาวานาก่อตัวไป กันอายุไขเสียงขาดได้ก้อยกาดมอลานาบุญนำป่าไปเกิดจันฟ้าเลิศตาวัดทิ้งสาเป็นเทวดาเลิศตนเลิศแล้วอยู่ผาสัตว์แก้วสาวยสีของทิพย์มีกู้เจือดังไฟเอื้อการเน่งในจักเอาอันใดนั้นใส่ก็สมมักไฟจุประการเหิงเมื่อนานหลายหลากหมื่นปีทิพย์หากเป็นไม้ต้านต่างหลายมวลหมู่จุงพลัมรู้เป็นตราว่าตานภาวาสานั้นเราได้บุญมากเต่าดีลีดังนางตาสีขี้ไล่ได้สร้างไว้กับตนได้เสวยผลบอกขาดแม่นว่าชาติปัจจุบันดังได้หันรู้และรู้แม่นมุบมู่เป็นผีได้ตายเนี่ยมวยมั่งจากโลกกว้างเมืองคนบุญกุศลสร้างไว้ก็บ่ห่อนได้สูญหายได้กำหนดส่งอยู่เฮได้อยู่คงสวรรค์ ดังไฟคงสวรรค์สุขขึ้นวันจื่นจอยดังไฟห้อยผาธานาตานภาวาสานันสายป่าหือใดสุขขีอานิสงมีดังนี้ดังเก่าจี้ไขมานั่นแหละนาตาสมาเหตุนั้นลาวคนหนุ่มเท่ายิ่งใจกันคงกากวนคงควายก่อสร้างแต่ตาตั้งตังดีหลีกเว้นนิสกรรมบาปอันกายาบจุปการมันเหอตันจะใจมิสินไว้รักษาบุญจักป่าเหอใดสุขโลกใจเมืองคนสุขเมืองบนจันฟ้าสุขแหล่งลาเนลาปานบ่อยาจะและนาเนติตังกิยาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอานิสงอันใดหืดตานพาจำนำวาสาเป็นตานก็บางกรมสมเรสเดชแล้วเต่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุจบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้กึ่งชั่วโมงพอดีสามโมงกึ่งพอดีเหลือเต็มกึ่งชั่วโมงนึงก่อนนะชั่วโมงแรกนี่นะก็ได้เทศนาธรรมมรดกธรรมปืนบานล้านนาเฮาเนาะปิ่นธรรมตัวหนังสือมันใหญ่ดีนะก็คืออานิสงส์ของต้านผ่าวสาพระยาต้านผ่าวสาก็ต้านเด้อศรัทธาเด้อ
ตานผ่าจำน้ำวาสาตานผ่าผ่าเจ้าเนาะผ่านุงโคใบผ่าไตรของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีอานิสงส์มากมายเนาะเหมือนกับนางมายะตาสีนี่ปิ้นคุดตกผ่านลำบากปิ้นลูกกำผ้าหนามองอยู่คนเดียวเดียวโดดนะบางวันก็ไปเสาะหับจ่างอ่างบ่ายแลกซื้อกินเข่าไปปิ้นคาปิ้นมือบางคาบก็ไปเดียวไปได้ปังเป๋าได้ยังติดไม้ติดมือมามีปืนจ่างบางวันก็หับจ่างอ่างบ่ายไปหับจ่างที่บ้านตันเศรษฐีอานันทปิฎกสัมมหาเศรษฐีกาอ่ะหับจ่างได้มาก็หับจ่างกินไปเป็นวันวันมีอยู่หันวันหนึ่งเนี่ยนางก็ไปหันเปิ่นตึงยิงใจน้อยใหญ่เปิ่นเตียวไต่กันไปติวัดติวาเปิ่นตาลผ่าวาสากันวะโอ้เปิ่นตาลผ่าวาสาตาลผ่าเลิ้งให้แก่ครูบาสังฆเจ้าพระภิกษุสามเณรทั้งหลายเนาะนางก็มีจิตมีใจจีตนาตกแต่เนื้อไข่ตาลเนาะแต่เอาผ่าที่ไหนมาตาลเฮาเป็นคุณทุกผ่านลำบากอยากไล่เข็นใจนางมายาตาสีกึดเจตนาถึงตกแต่แต่จะต้านแต่แต่นางก็เลยว่ากึดใจว่าเออผ่าสบายเนี่ยว้ยนะผ่าสบายของเปิ้นเพิ่นผ่าเก่าเปิ้นเอาตุ่มเอาหนุงถึงว่านถึงวันนางก็เลยเจตนาตกเลยสาระเนาะสาระผ่าใบผ่าสาใบนะเอาไปซักสีสวีวันจนมดใหม่สดใสไวยะตากแห่งตากแดดไว้แล้วนางก็นบน้อมเวนเกณฑ์ไปตานนางก็นุงว่ะเปิ้นว่าเมื่อผ่านุงโคใบเอาใบใหม่ใบตองมาหนุงว่ะเนาะมีหลายผูกเหมือนกันน่ะเดียนเปิ้นนั้นตานผ่าตานโคแล้วเปิ้นประนุงกาบใหม่ก็เอาใบใหม่มาห่อมาห่มกายยะกายเนื้อกายของเปิ่นนี่น่ะนางมายาตาสีก่อนเนาะนางก็เจตนาตกนางก็เตียวขอไปตีในวัดเนาะโอ้คุณตึงหนุ่มเฒ่ายิงใจหลงหลายเปิ่นมาหันการตั้งใจติว่ามีเจตนาตกของนางมายาตาสีเปิ่นตาลผ่าถ้าหามีพื้นเดียวก็มาตาลคุณตังหลายมันจะสมน้ำหนานะเปิ่นซ้ำก็ยกมือสาธุกันว่ะโยกมือสาธุในบุญกุศลแห่งการต้านของนางมายาตาสีนะแล้วก็อันตบมือกันใส่โยโหร้องกันว่านะเสียงนั้นก็เลยดังขึ้นไปพระบุญว่ะบุญนั้นสวรรค์ชั้นฟ้าตาวติงสาทางนั้นพระอินทร์เปิ้นก็โหทราบซึ่งว่าโอ้นางนี่เป็นคุณกินคุณตานแต่เจตนาตั้งมั่นในการต้านแต่ถ้านางจิตดับจิตตะดวงวิญญาณไปนางก็จะต้องขึ้นมาอยู่เมืองสวรรค์นี่นะเนาะหลังจากนางตานไปแล้วเนาะคุณทั้งหลายก็ซักเสริญเยินยออนุโมทนานะแล้วก็ตัดขามไปว่ามีพญาเจ้าเมืองหนึ่งเนาะ พญาเจ้าเมืองนี้ก็หู้ความเป็นมาของนางมายาตาสีเป็นคนตกผ่านลำบากเปิ่นก็ฮู้ข่าวถึงหูเนาะนางบุญจูเนี่ยน้อยนาเนี่ยมีศรัทธาขาวใสตานผ่าสบายยกยืนเป็นต้านให้กับคู่บาสังฆเจ้าอานิสงส์กว้างขวางมากมายเจ้าตนพญาเจ้าเมืองนั้นเปิ่นก็ฮู้ว่านางมายาตาสีเนี่ยกระทำดีนักสูตรเนี่ยเลยเปิ้นเลยโผดคุณหน้านำเอานางมาอภิเษกว่ะอภิเษกคือเอามาแต่งงานนะเนาะปิ้นมเหสีอัคคลมเหสีนางคือปิ้นใหญ่กว่านางนาสนมตั้งหลายถึง 16,000 นางอ่ะดูหากปิ้นบริวารแวดล้อมดูแห่แหนอ้อมล้อมปิ้นบริวารก็ได้จืนเจยบานเนาะบ่โศกเศร้าเหงาใจแล้วกำนันน่ะโดยการต้านของนางมายาตาสีซึ่งได้เป็นเตวีของเต้าหลาดเนี่ยอยู่บุญพระศาสตร์หอจันทร์โดยอานิสงส์ในการต้านของเปิ่นเนี่ยนะก็ทำให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็นางก็เลยได้ไปเป็นมเหสีของพญาเจ้าเมืองหลังจากว่านางได้อยู่ใน
พระศาสดาสอยเวจัยยนต์ยังแล้วก็ตามเปิ้นก็ยังบ้าละในการขาดการบุญการกุศลการกินการทานนะภาวนาก่อไปตวยจุนว่าเสงอายุไขของเปิ้นน่ะนางมายาตาสีก็ได้ไปเกิดในบนสวรรค์ชั้นฟาตาวะติงสาวะนะไปปินเตวดาต้นเลิศแล้วอยู่ในพระศาสแก้วเสวยสีนี่ในบุญเมืองสวรรค์นั้นก็มีโดยประการดังกล่าวมาเนี่ยเด้อศรัทธาเด้อเอาแล้วศรัทธาจบลงไปเนาะนางมายาตาสีในการต้านผ่าโอ้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เนอะสตาเนอะฉะนั้นเวลาว่าเปิ่นตานผ่าวัดซาก็ดีผ่าพระเจ้าก็ดีเฮาก็กันห้อมปิ้นผืนก็ห้อมปิ้นสตางค์สัก10บาท20บาทก็ได้ชื่อว่าได้ตานผ่าเด้อเปิ่นน่ะเด้ออานิสงส์ยิ่งใหญ่นะเนาะเอ้าจบลงไปต่อไปเอาปอนนี่ก่อนนะลงเด้อเอาปอนทําไว้ก่อนเนาะเอาปอนกันเนี่ยเกินแล้วก็จะว่ารายการอื่นต่อไปสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตัลลโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาตานสีลิสานิจังบุตตาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังวันนี้นาทีจะได้ปอนสามเจี้ยนนี่นะทำมาบรรยายมันจำได้ถึงปอนสักคำนี่พี่ย่าเนาะโลบโลบไว้เนี่ยเอาเดี๋ยวสองตอนก็เดี๋ยวปันปอนตอนจบทำกรรมไหมกะนะเอ้าศรัทธาญาติโยมก็จบลงไปเนอตัวลุงก็มีทำตีจะเอามาตีแรงบืดแถมนะแรงบืดก็จะได้เข้ารายการเต้นอาจารย์ประคูอภิวัฒนาวิกรมตามปกติก็จะเป็นนั่นรายการสนทนาธรรมนะตอนบ่ายตอนแรกเนี่ยโดยท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมผู้ดำเนินรายการผู้ร่วมรายการก็คือพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูสุเมธประกอบได้อยู่ไปปฏิบัติศาสนกิจด้วยนะก็อู่ก็ได้หลุดก็เอาตุลุงเนี่ยเอาตุลุงแตนกันเนอะไผมันได้อยู่สักตัวนะไอ้น่ะแต่บุตรตุลุงก็จะเข้ารายการตอนบ่ายสามตุลุงได้ไปไหนมันจะพิ้นจะเอาวาดก็อยู่เนี่ยนะอยู่เก้ากลางวันนี้จะเฝ้าวัดหลวงพ่อจะไปวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองไอ้กะ ก็อยู่กันไปฟังกันไปหลวงเนาะฟังกันไปรับแล้วก็หลวงเออนานละโหก็นี่เอ้าต่อไปเราเนี่ยทานน้ำสักเหลืองก่อนเนาะเราทานนี่ทานน้ำสักเหลืองก่อนเศรษฐีขี่จีเนาะอันนี้นะ ปิ๊ดจะได้ลงฟังก่อนเนอะเหลืองบนเรือว่าอนันตเศรษฐีเกิดเป็นคนอยากจนนี่พี่จะได้ลองฟังบ่เนอเคยเล่านะปัดฝุ่นเนอเรื่องมีมาอยู่ว่าอนันตเศรษฐีนี่เปิ้นมีสมบัติถึง80โกฏิอะดุหลวง80โกฏิ80โกฏิแต่ว่าเปิ้นขี้เหนียวมากนักว่านะบ่ได้กินบ่ได้ทานยังซักอย่างสมัยแต่ก่อนก็มีอันธนาคารนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้นนะเอาไปฝากฟังไว้ไปขุดปิ้นหาคุ้มนะเอาไปฝังทรัพย์ไว้หาแห่งเออแต่ว่าเวลาไก่ที่จะตายวะนะเศรษฐีนะก็เลยไม่ได้บอกลูกชายลูกบ่าวของเปิ้นคนเดียวเปิ้นได้บอกซะทั้งตายเพื่อก่อนจึงได้บอกกับไพชคุณว่าอีปอฝังศัพท์ฝังคุ้มสมบัติไว้หาเนี่ยได้บอกไพชคุณเวลาเศรษฐีอนันตเศรษฐีนั้นตายไปก็ไปถือปฏิสนธิเขาในตองของนางจันทานคนหนึ่งนางจันทานเนี่ยเป็นคนถูกไหลเข็นใจนะซะนะกำเบิ่งหมอขอกินกับพี่น้องเจ้าบ้านถึงวันเนาะในหมู่บ้านจันตในหมู่บ้านจันทานนะซึ่งมีถึงตระกูลนะมีตระกูลมีถึงปันตระกูลด้วยกันว่าดูมีปันตระกูลนะพระเจ้ากรุงสาวัตถีก็เลยแต่งตั้งบุตรของเศรษฐีเนาะที่ตายไปนะชื่อว่ามูลสิรินี่ปิ้นลูกบ่าวขึ้นมาปิ้นเศรษฐีประจำตำแหน่งก่อนนี้พญาเจ้าเมืองต้องแต่งตั้งนะเศรษฐีนะก็เลยเอาลูกของเปิ้นน่ะมาแทนปอเปิ้นปิ้นนั่นเศรษฐีแทนเนาะฝ่ายปอของเปิ่นนี่ตายไปแล้วก็ไปเข้าต้องนางจันทานนางจันทานนะก็
เอาฝ่ายว่าหมู่บ้านจันทานนะนะหลังจากที่เศรษฐีถูกยามไปเข้าปฏิสนธินะเศรษฐีขี่เหนียวไปปฏิสนธิอยู่ในตองของหญิงนางจันทานคนหนึ่งก็ทำเหือปากว่าโพกจันทานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยปิ้นว่าอดอยากๆมันก็บ่ว่ามีไผมาตานไปสวากินในไหนก็ได้อดๆอยากกินกันบ่พอกินบ่พอเล่งกินเล่งต้องจันทานคนหนึ่งนอกซึ่งปิ้นหัวหน้าก็ทำเหือโพกจันทานทั้งหลายตึงตระกูลน่ะ500ตระกูลเปิ้นแบ่งด้วยจึงแยกกันออกไปปิ้นโผกพวกละ500ตระกูล500ตระกูลแยกออกไปจนถึงฝ่ายละ2คุณว่าดูจึงโหวันนางผู้นี้นี่มีต้องปิ้นคุณปิ้นกาลากินีปิ้นโตคือโตจ้าปิ้นคุณคือว่าปิ้นคุณโตคือโตจ้านะแล้วก็ขับไล่นางออกไปเสียหมู่อันจากโผกพ่องต่างหลายอย่าเอ้ยหญิงนั่นก็เลยออกจากหมู่จากคณะไปออกจากโพไปแล้วก็เที่ยวไปขอด้านโดยลำพังตามลำพังบางวันก็ได้บางวันก็บ่ได้กินวะเอาหิวก็เอาน้ำลูกตองไปก่อนบางวันก็ได้บางวันก็ลำบากอยากเย็นเข็นใจเนาะจูนกระทั่งว่าลูกที่อยู่ในตองนั้นคลอดเกิดออกมาลูกนั้นก็มีโอ้เป็นลูกที่พิษมนุษย์มาหน้าเนอะมีใบหู2ใบก็มี2ใบเหมือนกันมีใบเป็นว่ามีเท้า2มีมือเต่ากับเต่ามาเป็นว่ามีลูกนั้นมีมือเท้าแล้วก็มีหูตาจมูกปากเนี่ยนะยังนาเกตนากูอ่ะโอ้เป็นว่าเหมือนกับผีปีศาจมาเกิดพันนะวันหนึ่งแต่วันไหนท่านนางปลาลูกไปขอต้านนะหรือว่าไปขออาบจางที่ไหนก็บ้าได้ไผบ้าจางไผบ้าหื้อยังสักอย่างวะเออนานเมื่อลูกโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วไปขอต้านลำพังคนเดียวได้แล้วนะแม่ก็เลยมอบนะมอบยังมอบกะลามอบกะเบิ่งขอต้านนะหื้อลูกไปนะแล้วก็หื้อไปสอต้านสอกินคนเดียวแต่ไปเลยเอ้ยนะเด็กชายคนนั้นก็เที่ยวไปขอต้านไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่จนว่ากระทั่งมาถึงประตูบ้านของตัวเองว่ะเออจึงนึกจัดได้ว่าเศรษฐีขอต้านนึกจัดได้โอ้อันนี้มันเป็นบ้านเกิดบ้านเก่าเฮาดูนี่น่ะลูกน้อยลูกหลานเลี้ยงอยู่ในคุ้มในโหในหลินกันเศร้าเศร้าๆเนาะหลินก็อยู่ในบ้านพอหันอันพอว่าเศรษฐีนั่นเด็กชายนั่นมันเข้าไปในคุ้มมันเฮือนกูนี่ไอ้น่ะกูฝังสมบัติวัดดีหาที่นี่มันหูบ่ล่ะโปดต้นละอ่อนบนนั้นลูกหลานไห่หนเลยวะไห่ก็พกเบาภัยก็มาครับไรตีครับไรตีออกมาจุดไปเฮกองอ้อยยอกอยู่ดีทั้งขยะเตียนตีกล้วยขี่เหยื่อเลยวะนะเวลานั้นนะพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์ตามเสด็จไปเปิดวัดเสด็จไปบิณฑบาตนะถึงตีหันแล้วเนาะพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกพระอานนท์ว่าเออทาลูกละอ่อนคนเนี่ยมานอนอยู่ดีตีทั้งอยากอยู่ที่นี่นะขยะนี่นะเมื่อจัดแล้วนี่มันพิเศษทีกันเลยนะพิเศษทีอยู่บ้านนี้นะบ้านแล้วเนี่ยนะพระอานนท์ก็จึงให้คุณใจจึงให้คุณเข้าไปแล้วก็ไปห้องลูกเศรษฐีมานี่นะลูกบ่าวพุ่นนะไปห้องลูกเศรษฐีมานี่ก่อนนี่นะลูกเศรษฐีก็มากันเนาะเวลานั้นก็มีคุณต่างหลายเข้ามาประชุมกันมาพอกันวะมาพอกันโลโลวะปากันมาพอพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามท่านลูกเศรษฐีนะว่าเธอหู้จักเด็กคนนี้ไหมนะหู้จักเด็กคนนี้ไหมไอ้น่ะลูกเศรษฐีโอ้บ่ฮู้จักแล้วผู้เป็นหลอนที่ไหนบ่ฮู้ไอ้กะตอบว่าบ่ฮู้จักพระเจ้าข้าไอ้กะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอันนี้แหละปิ่นอนันตเศรษฐีบิดาของเธอน่ะฮู้ก่อไอ้น่ะหาปิ่นพระบ่ได้ปิ่นพระบ่ได้ไอ้กะลูกเศรษฐีก็บ่เจอเมื่อบ่เจอพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอะอนันตะอนันตะไอ้กันนะเศรษฐีอู้กับละอ่อนคนนั้นน่ะไอ้กับจัดมาเกิดเป็นนั่นละอ่อนดิเป็นจันทานอนันตะเศรษฐีอนันตะเศรษฐีลองเจ้าจุงไปจี้คุ้มทรัพย์ใหญ่หาคุ้มเหือนแก่บุตรของท่านพอแล้วว่าไม่มีที่ไหนพองไอ้น่ะปดโต
ตอนนั้นเด็กคุณนั้นก็บอกกันเนาะซึ่งเป็นพินปอในจัดแล้วไปจี้ว่านี่ก็มีคุ้มหนึ่งนี่ก็มีคุ้มหนึ่งนี่ก็มีคุ้มไอ้จี้ว่านี่มีคุ้มเขาก็ไปคูดพอไปคูดพอปิ้นว่าคุ้มสมบัติเตะๆติดตายไปแหลมได้บอกคือลูกคือเต่าฮะชนะเว้ยนะเดี๋ยวนี้พอเสียงบุญนาในธนาคารมีพอชะตาเหมือน 30,000 บอกเขาให้นึกเด็กคุณนะก็บอกให้ลูกชายแล้วก็ประกาศโตนับถือพระพุทธเจ้าแน่เราอ่อนนานับถือพระพุทธเจ้าปจี้คุ้มทรัพย์ให้ลูกบ่าวบ่ฮู้เนาะโอ้อันนี้ปิ้นว่าฮะเออกระเดาปิ้นนั่นดีเกนะว่าแต่นั่นพ่อแล้วบัดจะโหบกอดของกันน่ะเปิ้นกอดกันล่ะทรัพย์กอดดีเด้งๆๆของก็ให้ตุ้มๆๆๆนะแล้วไปอีกเกนะฮะลูกเนี่ยนะเนาะมันจะโผของกันกอดกันน่ะให้ลูกนะลูกของพ่อจริงๆแล้วก็ละอ่อนคุณนั่นก็เลยนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเออคนโง่เขลามีแต่หลงมัวเมาอยู่ในบุตรในทรัพย์เท่านั้นไอ้ว่าบ่ฮู้จักการปึงตัวเองบ่ฮู้จักทำปิ้นติปึงไว้แก่ตนดังนี้นะสอนหาความดีปึงของตัวเฮานี่ก็คือทำบุญนะหลวงเด้อปิ้นติปึงไปต่างหน้านะทำบุญทำทานไปทำคนเดียวน่ะไปให้ลูกหลานทำอยู่แอบหน่อยกันเฮาตายไปเนี่ยเขาจะทำเหมือนเฮาหรือไม่เขาจะตั้งเขาเข่าเฮาเออไอ้นะเหลือถึงวันเนี่ยผมได้กินที่อื่นวันนั้นจะมาเฮานะเออไอ้แม่กินข้าวเดี๋ยวเขาจะไปกลางโต้งแล้วบุตรมึงก็เอาพักก่อนมาสักหาบเรื่องนี้ปวนจีหันว่าคนขี่เหนียวเกินไปบ่ฮู้จักเหตุการณ์หักษาศีลยอมตายไปไปเกิดเป็นคุณยาคุณจนน่ะบัจจัดใดก็จัดหนึ่งปิ้นแน่แต่จบลงไปสัทธาอันนี้เศรษฐีขอต้านเนอะอันนี้ปิ้นนั่นถ้ำของเศรษฐีเนาะอันนี้ก็คือว่าปิ้นแบบแบบอู่กันแบบง่ายๆเรื่องกินเรื่องตาลอันนี้มันจะว่าตัวลงมาอุพีนะมันมีในธรรมเนี่ยนะสัทธาอย่างเข้าเตียนน้ำเตียนถ้ำอย่างมหาวิบากเนี่ยมันมีแต่ลงเนาะมหาวิบากเมื่อง่อยมหาดีคำก็ทำมาบนสูนะกะทำมายังทำมหาวิบากนะฮึมึงเคยหูกูตายไงมึงเคยหูกูตายไงกูไม่รู้ใครรับมันได้เนาะอันนี้เป็นธรรมเนอร์สาธามอละโดกธรรมวันนี้เสนอสองเรื่องด้วยกันแล้วก็ธรรมบรรยายแบบนิทานชาดกเรื่องเศรษฐีขอดานเบิดตุลุงก็คุ้นคว้าแถมนะคุ้นคว้าสองอย่างทำทำกันบันไว้สองอย่างไปสามโมงพุ่นอย่างหนึ่งพูกเจ้าทั้งอย่างหนึ่งเอ้ยกะบุญเป็นรายการของตุลุงโดยเตะนะประกาศงานข่าวสารงานบุญสักหน่อยนะซะนะสองเลิงมาได้นะเพราะว่างานต่างหลายต่างๆนี่บุตรโตแล้ววันที่หกไปเนี่ยมาคาปูจ้าเนี่ยงานเสียงไปกึ่งเนี่ยเริ่มเพราะหลายแล้วแต่ว่าวันพูกเกิดจะประกาศโล่มนะวันนี้ประกาศในรายการคุ้นอื่นเปิ้นอยู่ตุลุงมาเตนเปิ้นอยู่เนาะพวกตุลุงจะประกาศโหลดเดียวหมดนะอันนี้เอาให้สองเรื่องก่อนนะในวันที่12ในเนินสะท้านเนี่ยอันนี้ประกาศคืนสีขาวถึงจะคืนกว่าตามอ่ะนะคือว่าต่างวัดเหล่ามนทาทิพย์นี่เปิ้นจะมีการทำบุญตานว่านี่ไปแวเนี่ยโอ้งามขนาดนะเปิ้นแป้งเตนแก้วติดไฟหมดอ่ะนะดาวเปิ้นก็จะเริ่มติดละเปิ้นก็มีการสลามีเป็น 2-3 ชุดปุ่นน่ะชุดที่แป้งอันสแตนเลสขึ้นได้ก็ชุดติดไฟก็ชุดติดนั้นอันนี้ตัวนะติดอันบ้านกระจกประตูหน้าต่างเงี้ยนะอย่างติดกับติดอันสไตล์จีนเต็นเกี่ยวก็ติดไปไอ้นะวันที่12มีนาเนอะเปิ้นก็จะต้านเต็นเกี่ยวบันลังการเต็นเกี่ยวแล้วก็เปิ้นจะต้านนั้นดาวประดับดาวประดับมุกหนาแหนบโดยอีกอ่ะนะแล้วก็ตานกระเบื้องปูปื้นโดยที่วัดเหล่ามนทาทิพย์เนอสทาเนอภายมีเวลาจะไปกินไปตานกันจะไปรวมทำบุญนะเปิ้นตานปิ้นอั้นปิ้น500เฮามีก็200 300หรือว่า40 50ไปก็ได้นะวันงานเนี่ยก็วันที่12ไผจะไปเปิดห้องตานเนาะ
พระจะไปหับปิ้นเจ้าภาพอันนั้นนี่ก็เจิญก็ได้เนอะวันที่12 12นี่ก็คุณจำหน้ากันหลายอยู่เนี่ยพี่น้องตังตังเมืองฝางนะโดยการนำของเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์แล้วก็ตังตุปิลินเขาเนี่ยเพิ่นจะป้ากันมาเนี่ยพี่น้องตังเมืองไอใช้ประการเมืองฝางก็เจอกันได้เนอะมากินมาตานรวมกันคุณก็จะหนักจะลายด้วยเนาะแล้วก็พี่น้องตังลำปางเวียงป่าเปล่าก็จะไหลหลังทางกันมา หลายตีหลายตังอันนี้เป็นวันที่12มีนาเด้อ12มีนาก็มีวันคำนะสาธารณญาติโยมทั้งหลายทำงานหนึ่งนะอันนี้กับประกาศให้หลวงพ่อก่อนจะไปต่อไปเตนเพื่อนมาเด้อก็ใส่กันไปใส่กันมากก็คือไปมุทิตาจิตนะวันที่22 23 24มีนานี่นะปี66นี่ก็งานทำบุญวันเกิดหรือว่าอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมเนอะเปิ้นก็จะมีขึ้นในวันที่22ความจริงวันเกิดเปิ้นวันที่22นะและเปิ้นมาจัดวันที่24สาธารณญาติโยมทั้งหลายก็เริ่มกันนะ22 23 24จะมีงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ต่างงานพี่ก็ขอมันเลี้ยววันที่12แล้วก็เดินเนอะนี่นะก็ว่ากันแต่ว่าอันอย่างน้อยกว่าท่านมหาสมชาติเนี่ยเปิ้นก็ตั้งล่ำไว้ละนะก็จะไปกินแปดตาลไปรวมมุทิตาจิตไปแสดงความยินดีกับหลวงพ่อโดยหลวงพ่อนี่ก็เป็นจุดประกายนะเปิ้นแปงวิทยุไหวที่วัดเปิ้นหั่นน่ะฟังครอบคลุมวัดถึง3อำเภอข้ามไปหลายก๊กปุ้นหลายน้ำก๊กปุ้นนะก็ฟังกันหนักกันหลายเนาะศรัทธาเนาะฟังกันหนักกันหลายหลวงพ่อเพิ่นก็มีความเมตตาในการปินเก้าปินกั้นในการเผยแผ่ธรรมดังวิทยุดังคืนโดยโอ้ได้ผลเนอะศรัทธาดูลุงก็ฟังเปิ้นปินประจําเปียบ่ว่าจะปินวันศุกร์เมื่อคืนก็ตามเนอะหรือว่าปินวันธรรมดา 7:00 ถึง 8:00 เปิ้นออกทุกวันน่ะนะในวิทยุ7:00ถึง 8:00 ตุลุงก็ฟังเปิ้นข่าวสารงานหยังต่างๆเนาะก็ได้ยินไปฟังกับหลวงปอพระครูสุจิตานุรักษ์เนี่ยนะสดาอันนี้เฮาฟังกันโดยเสียงน่ะลุงเสียงนี่ไปหมดอ่ะกูสะเล็บแง่ๆแต่ว่ามันหันโตหันติดนี่น่ะมันเคยเสียงย่องในมีตุนเดียวเนี่ยนี่อันนี้ตุลุงเปิ้นเรียกว่าอนุรักษ์ภาษาหักษาภาษาย่องไว้เนาะพี่น้องย่องตำบลก็มีหลายดุตำเมืองฝางวันนั้นก็ไปฟ้าใส่พี่นานเนาะเพิ่นอยู่ปัดตานอันสันกำแป้งอ่ะเนาะเพิ่นมอบหนังสือมาน่ะก็ย้ําได้อ่านเป็นแต่เป็นวาน่ะพี่นานเด้อเพิ่นก็อยู่กับหลวงพ่อน่ะเพิ่นไปคุณย่องนะอันนี้ก็คือวันที่12วันที่อัน22 23 24เนาะสนามีนาปีแล้วเฮาไปนี่เฮาก็ไปปีแล้วนี่ตุลุงแก้วก็ไปแน่ปีแล้วนะตุลุงแก้ววัดมอนจอมพออ่ะเพิ่นก็ไปปะกันอยู่ปูนอนะแล้วก็เฮาก็อันเพิ่นก็ไปสืบโหราจาตาตุลุงเข้าไปนอนคืนเหรอพี่นั่นน่ะก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกนะเจ้าคณะจังหวัดลำปูนวัดพระธาตุลิปุญชัยเพิ่นไปเมตตาไปห้องควันปัดเคาะลนนำห้องควันหลวงพ่อด้วยเนาะอันนี้ก็วันที่22 23 24มีนาเด้อที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวาทำงานนึงก็วันที่9เมษายนนะลมยมเด้อก็ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์เหมือนกันนะมันกว้างสถานที่มันกว้างดุจทางจอดรถเนาะวันที่9เมษายนนี่เฮาก็จะมีการมีกิจกรรมสะเก่าดำโหสุมาคาลวะประสงค์องค์เจ้าพระนักจัดรายการก็ดีเนาะหรือว่าปิ้นที่เปิ้นคุมเคิงออนไลน์เปิ้นก็เกี่ยวสัญญาณ เปิ้นก็จะมากกันหมดประมาณ30กว่าตุนเนอะในวันที่เก่าเมษานี่เฮาจะมีการสุมาคาลวะนะก็เชิญศรัทธาญาติโยมถึงครูบาอาจารย์นิมนต์นะครับเนอะมาร่วมกิจกรรมสุมาคาลวะด้วยกันนะก็คุณก็จะหนักแก่หลายด้วยจะมีชอด้วยเนอะ จะมีซองฟังวันคำนะมีกิจกรรมหลายอย่างจะเป่งบาลำเพิ่มเติมแถมจัดกลางเต้นกลางช้างแถมตอนนั้นนี่เขาอยู่ในศาลาได้ละนะศาลาเปิ้นก็จะ
เลี้ยวไปพ้องนะอันนั้นก็วันที่เก่าเมษาเด้อกิจกรรมในคืนเฮาก็ขอเชิญสถานบุญผู้ไปว่าทำกรรมเนาะวันนั้นตุลุงก็ลืมไปลืมหยังตุลืมเอิ่นตังลายวันนั้นเนี่ยลืมตักตังลายไปกะตักให้กันเนาะชมรมสกาย83นี่ก็ใส่เข้ามาแล้วก็มีแม่ครูทองคำที่วงคำที่วงคำอรุณสวัสดิ์ถึงเวลามันก็ตื่นมาเจ้าสาธุสาธุอยู่แต่ปุ้นสีโบบานอายุวันเสาหินสีโบบานว่าก็กลายไปนะแม่ครูเนี่ยว่ากลายไปลำปางเมธจิรพันธ์โมป้อนี่กลับไว้สาธุลงฟังฟังชัดเจนดีนะอันนี้เปิ้นอยู่ปุ้นเมฆจารย์หรือว่านองโบเวียงป่าเป่าคุณแม่การดาสีเนตรฟังจากหางดงชัดเจนดีขอบคุณเนอแม่พลอยมณีอันนี้เปิ้นอยู่เปิ้นอยู่วันปาหาตำบลเมืองจีกับวิสาตุลงฟังอยู่เจ้าสาธุสาธุแล้วก็พี่น้องโบก้างสันกำแปงฟังอยู่เนอเจ้าแม่แดงอัมพรอยู่แตนดอกไม้จอมตองฟังอยู่เจ้าแม่จันเลือนใสเวงตาการแม่จันกับปนกันมีแม่จันก็ไม่ได้มาจัดวันนี้หน่อยสิฮะตุลุงมาขิมอ่านไล่นะอาจารย์พระครูปนก็สูงไล่มาตุลุงเสพวกนี้จัดแดนเพื่อนกำเนิดน่ะสามโมงถึงห้าโมงห้าโมงผมจะเข้าเอ๊ะกะจุดว่าแม่จันโทรมาบอกเดือดหัวด้วยแม่จันเลื่อนใสปนก็บอกเหงื่อนตุลุงตุลุงก็เลยกล้าเกมเนาะแม่น้อยอันนี้โยมยุพินหอมมาลาปีหน่อยนี่เปิ้นอยู่อันอยู่ในกลางเวียงเชียงใหม่เนาะแม่โยกแม่โยกนะฟังอยู่เจ้าสาธุสาธุขอบคุณเด้อแล้วก็มีแม่หลวงสายฝนจันกุลนะพี่น้องหลายปิ้งน้องผ่าขาวฟังอยู่เจ้าแล้วก็อันนี้ดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายฟังอยู่เจ้าคุณแม่สิรินทิพย์บุญเลิศเนาะอันนี้จากกทม.ฟังอยู่เจ้าตุลุงฟังอยู่นะเจ้าคุณแม่สุทัศน์ดีมูลแสนพรมทุ่งพีฟังอยู่เจ้าเนี่ยยายน้อมยายน้อมก็ตุลุงฟังอยู่เด้อเอ้ดูแล้วก็คุณแม่ครูเกษณีด้วยเนอแม่น้องก็ฟังอยู่เจ้าอธิการวิชาสุจินโนอันนี้เป็นอยู่วัดป่าตาลเจ้าคณะตำบลโมงน้อยเนาะเอิ่นไปต่างงานปอครูสุทัศน์การทวังอันนี้เป็นปิ้นมรรคนายกป่าตาลเนอโพดประดังไอพงบันแซมตัวโพดประดังบันไว้แล้วเนอะสลาดแดงเขาเนาะบันไว้เขาแล้วก็แม่อัมพันยานนาตานเขาเนี่ยดักวิดาวอยฟังกันอยู่ก้าเนาะพระอาจารย์นิพนเนออันนี้เปิ้นอยู่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอันนี้เปิ้นก็ทักทายมาไหว้สาครับขอบคุณนะครับเนอสีเดียวกันฟังกันก่อนยังแขวนบุญทรงอันนี้ก็โทรตกไลน์มาเนาะนี่ปิ้นที่เปิ้นสูงเฟซสูงไลน์มาเนอสถานเนาะขอขอบคุณเนอครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้สูงเฟซสูงไลน์มาเอาตอนนี้ไปตุลุงก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันเนอนะตุลุงจะลองวางสายหน้าใหม่เพื่อจะโทรมาก็โทรมาที่เบอร์0899556506นะโทรกันเข้ามาเจริญปอนเจ้ากาไฟซาเจ้าตุลุงยองยายต่ออันที่สงการภาวสาหน่อยหนึ่งนะเจ้าเสียเข่งเดียวนะเจ้าเนาะจะขอเราลึงมายะทาสีลูกทรงงามดีบ่น้อยนางอนาถาสุขยากต่ำจ่อยสัมภาษณ์น้อยเนินนายนางเก็บของฝาแล้วเอามาขายลิงโตเอ็งไปวันวันมีวันหนึ่งนั่นก็ได้มาหันหนุนเห่าปากันไปสู่อารามมีผ้าสีเหลืองสดใสงดงามสีเหลืองอารามบ่เศร้าเอาไปถวายพระทรงองค์เจ้าพระทรงหนุนเห่าลูกเลนหันปืนหมอผ้าถวายประเคนอันนี้คงเป็นผ้าวาสาเจ้าหน้าขอไข่จานทุกอย่างเป็นเหล่ามีผ้าเก่าๆสบายพื้นเดียวพอนางตุกยาไปบ่อและเลี้ยงมีผ้าคนเดียวสักสักไหวบ่มีผ้านุ่งขวาเอาไปใหม่เอาห่อหูไหวว่าอุจจาเดี๋ยวเอาสบายไปสู่อวานแล้วก่อโอกาสยินยอถวายสาธุสาธุผีผู้ตั้งหลายนางขอถวายพระทรงองค์เจ้านางอานิทานหรือกับโลกเก่าจ
จำไว้กันเจ้ายัตถะยัตถะอาวามีหังนะเจ้าเจ้ากังยองวันละกรรมนะเจ้ากรรมสะเล็บเงียบเงยนะเจ้าภาษาไทยเปรียบว่าทุกซอกทุกมุมเจ้าไว้สาเจ้าแต่กันเนาะสะเล็บเงียบเงยทุกซอกทุกมุมถูกต้องเลยเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าระบุมวิสาคุณตะวันเนาะเจ้าวันนี้มาเปิดจับจะตุลุงทองออกดีกว่าได้ฟังตุลุงทองได้ปอนตุลุงทองได้ปอนตุลุงยองสองสามรอบชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะจ้าฟังยินดีเนอะบุกก็ฟังแถมจ้าสาธุสาธุแรงเบื้อแถมบ่ายสามโมงเนอะอ้าวนิมนต์นะครับสามเณรเอารักครับผมกลับมาสาหลวงลุงครับคนเฮานี่ที่เปิดไข่ตานบ่มีอันอย่างที่จะการแต่ด้วยจิตศรัทธานางมายาตาสีบ่มีอย่างสักอย่างเหลือแค่ผ้าสบายผืนเดียวก็เอาการไปสุดท้ายก็ได้ไปเป็นพระชายาของพญาพันธุมราชเนาะพญาพันธุมติราชก็มีบริวาร 16,000 ส่วนว่ามาย้อนถึงเศรษฐีมีแล้วบักกินบักการเก็บไว้พอตายไปก็ลืมบอกให้ลูกก็ต้องไปเกิดเป็นคนขอทานจำไปที่อันละอ่อนกลัวเขาทำไหลบุบไหลตีเพื่อจะบอกได้เพื่อจะหูขิงได้ถ้าพระพุทธเจ้าบอกไปก็คงจะบ่มีไผพ่อเนาะครับเนาะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไฟเปิ้นย้ายหม้อไฟที่วัดปากทางเจริญก็เลยไปได้เข้ารายการสักคำพอจริงผมก็ไปละไปอยู่ฮั่นท่าก็เลยอยู่ฮั่นจนรอถึงเวลาที่รายการของผมนะครับเนาะแต่ว่าสมัยหลวงลุงเลยนะครับพี่ยังท่านไปคู่ไปก่อนหัวละแล้วก็แต่ก็เขาจะย้ายใส่ไฟทุลุงเนี่ยสุดวิสัยเนอะเลยไปได้เข้าสักคำพี่ยังขอบคุณหลายๆนะเตือนหน้าก่อนเนาะครับขอบคุณครับสาธุพระอาจารย์เน้นหลักประกอบมาสรุปผลกรรมขอบคุณหลายๆเนิ่มว่าในปรากฏต่างอกต่างใจแท้ๆแต่ว่าเปิ้นยายหม้อไฟเนาะเจริญปอนแม่สาจ้าตุลุงแม่สาวรักเจ้าเฮ้อแม่สาวรักเนาะเจ้าวันนี้โกดกับติดเลยเจ้าตุลุงโอ้ดีแล้วกะดีแล้วกะเจ้าเจ้าฟังอยู่เจ้าตั้งแต่เพลงใดน้อยแล้วเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วเจ้าไว้สาเจ้ายินดีหนักๆเด้อเจ้าสาตุใส่ประการมาแล้วมึงฟังยังมาเถอะเจริญปอนครับไว้สาธุรู้โอ้พ่อบุญตันวันนี้ฟังอยู่ท่านเนี่ยพระบุญตันประกอบฮับดวงหนึ่งเหรอดาวอ่ะพระบุญตันป่าไล่วันนี้เอาปากกับคุณนะพระพระกันพวกอ่ะพระกันพุนอลำรถเดี๋ยวพระกันพุนอ่ะ12มีนาวันนี้มวยแตนมวยแตนมวยพันดีแล้วมวยแตนพวกนี้พี่น้องเฮากะพวกพี่รายการเฮาอ่ะรับน้อยเดียวได้ลุงรับหน่อยเดียวนะอันนี้นี่รับดีเหรอขอบคุณป่าบุญตันได้ลายเนอะครับไว้จ่ายนั่นแหละ12ประกันเข้ามาใหม่0899556506ขอบคุณป่าบุญตันเนอะเจริญปอนมาสาธุแม่แม่โบพัดมึงฟังมาแล้วเป็นเด็กโดมันนี่เจ้าโอ้ดีกะดีกะต้นสั้นฟังเนาะเจ้าสมรักเจ้าลูกเจ้าดีแม่โบพัดเด้อเจ้าสาธุสาธุมึงฟังมันจะไม่งานเนอะเสาสองเสาสามเสาสี่มีนาเจริญปอนแกไปสาแก้วตะลุงแม่สีทอนน้องบัววันนี้ชัดเจนดีนะฟังไหนพระบาทอุดมอ่ะเจ้าพระบาทอุดมเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีกะน้องบัวชัยประการเนาะน้องบัวชัยประการมาสองยินดีนะอนุโมทนาชัยประการมาสองสายเจ้าแม่สาวหลักแล้วก็แม่โบพัดนี่ฝังเจริญปอนเจ้าแก่ไว้สาเจ้าตุลุง
วันนี้ก็ไม่บุญแถมวันหนึ่งฮะตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมจากตุลุงเด้อได้ไหวพระฟังธรรมกับตุลุงได้ปอนกับตุลุงได้จัดเจ้าและเด้อเจ้าแม่สุกแก้วศรีนครสิทธิ์อาบ้านโฮงหลับปูนเด้อยินดีเนาะติดตามตลอดเด้อเจ้าตุลุงขอบคุณแม่แม่สุกเกี่ยวลายๆเนอะคุณฟังกันนักกันไหนสีพรสีเตี้ยกับตูกับไว้จ่าเดี๋ยวตูรู้ก็เดี๋ยวก็สีโพธารามจะมาแถมสุกเกี่ยวเหมือนกันเจริญพรไว้จ่าครับตูรู้ครับพ่อน้อยบุญปันเนาะเฮ้ยพ่อบุญสีอ่ะครับโอ้พ่อบุญสีมาแล้วยานนะโอ้วันทุ่งไรครับไปหมดในคิดเบิ่มเบิ่มขนาดกล้าได้มานี่ก่อนหายไหนหายตาไปนี่ประมุขเสียอันโอ้ขอนพ่อเลี้ยงนรงจังโทรมาผมก็ครับพ่อโทรมาลังไม้พี่พ่อเลี้ยงนะพ่อเลี้ยงนรงครับครับครับเบอร์พ่อนหายหมดมันนี่เป็นโทรไลน์นะครับครับฟังอยู่เด้อไอ้นะครับพ่อเขียนมากครับฟังอยู่นะครับยินดีประมุขเสียนางๆด้วยครับโอ้เป็นกำลังใจนะครับปอบุญศรีนี่ก็เป็นโคศกประจำหมู่บ้านแล้วปอบุญศรีนี่นะเจริญตอนรีบโกยรีบถอรีบพายตลาดจะวายสายบัวจะหนาวเจ้าอ๋อแม่จันสมเนาะเจ้าโอ้ตะวันนี่ก็เข้าไปจ่วยเปิ้ลนั่งเที่ยวเปิ้ลปักเปิ้ลคนไม่เป็นปันปันเจ้าโอ้ไม่ลายได้มาจ่วยกันเที่ยวสะอาดสะอาดเพื่อข้าตอนเดียวขนแล้วเสียมัดโอ้คุณลายดูโอ้ที่อาสาทั้งนั้นเจ้าวันที่2และ3ชั่วปีนี้ได้เข้าไปกับอยู่เจ้าไปแถมกะไปเป็นหยังไปแถมเด้อจิตอาสาโดจิตอาสาไปหมดกะเจ้าอันนี้ก็ขอนี่ของานวันที่12นี่แหละก็วางกันนี่นะพระครูวัดอ่ะเจ้าขอบคุณมาชื่นชมเนอมานี่จับอันนี้เป็นอยู่อันหลังกาดแม่สาวจิตอาสาออกสมอด้วยเจริญพรแม่หยังแม่น้ำแม่น้ำไหมเนาะแม่น้ำครับผมแม่น้ำไหมครับเจ้าแสงสว่างเพื่อนตามผ่าภาษาเนาะแล้วเดียกกันผ่าได้หอมผลได้หมดโอ้ผ่าได้ก็หอมเพิ่มได้ก็ดีแล้วก็พี่ยาเดี๋ยวว่าหอมหัวอันนี้สูงมันเนาะแล้วหัวอันนี้สูงเจ้าของตามมาสิจ้าโอ้ได้นุ่มสนุนโอ้แม่น้ำอยู่ฟังอยู่เท่านี้ไหนมาตาสุ่มปล่อยเจ้าตาสุ่มปล่อยฮะไม่ฟังอยู่ตั้งแต่เวลาหยังสามโมงกับรักสัมพันธ์วันนี้โอ้โอ้เปิดเจ้าได้สถานีใหม่ก็อยู่ตาสมปล่อยตาสมปล่อยเนาะฟังจากตาสมปล่อยโค้งอุดมสิริธาตุเจ้าโอ้โอ้ยินดีกับแม่น้ำเนอะฟ้าโทรมาครั้งแรกเนาะจากรับฟังยินดีเนอะสาธุมาสักการผู้ก็ฟังแถมผู้ก็ฟังแถมผู้เจ้าก็มาอยู่เนอะเจริญพรขอบคุณตาสมปล่อยเนอะไปสาธุลุงอ๋อปอนนานปอนนานฟังสานี่ไหนของอันมันถุงเลโออันถุงแรงนะหน่อยนะครับเออเย็นนี้เนอะอยู่อ๋ออันครับเดี๋ยวนี้ขอถอดไม่ละครับเออมีสองสถานีกันครับโอ้โหดีกันดีกันเออครับฟังสักเจนดีครับฟังเขตกับหม่อนที่นอกอันเป็นว่าต้องทำเรื่องใจต้องใส่ทั้งหน้าฟังแล้วบุกหูอิ่มหูไกลครับฟังครับคนสอนใจกันผมต้องใจทุนล้นครับเนื้อขอทุนดีขอบคุณคนนั้นเนื้อใจแข็งก็ออกมาออกต่อไปครับเนื้อทุนรักษาสุขภาพดีนะครับเนื้ออากาศมันพุ่งถอนพุ่งหนาวครับแม่น่ะเหมือนกันเนื้อคนนั้นก็เหมือนกันเนื้อสาธุสาธุโอ้ตัวแทนพี่น้องเมืองนานเนี่ยนะโตพออันนั่นก็หายแซ่บเนี่ยพอนั้นอ่ะอ้าวอันสักสายนะโยมเนาะ0899556506เมื่อแรงบึดก็ฟังแถมตอนบ่าย3โมงเนาะก็มาอยู่จะเสาะธรรมตีถึงสถาได้ฟังเมื่อแรงยังแคว้นหน่อยมันได้พักครึ่งนะแต่ว่าอันนี้กับตอนเจ้าเนี่ยกับมันตีตัวโหลดยาว
ต่ก่อนพี่หยังเจริญปอนโอ้ปนันปานะเออปนันปันอินมากวันละโทมตันหมดสักเสียตันแล้วตันแล้วผมพูดจะเอาทำปนันมาตีถึงครับผูกเจ้าจ้ะงานก็แล้วแล้วนะปนันเนาะพุทธามหาชัยขอบคุณมากครับเออพี่หยังอ๋อขอบคุณมานานเนอะเอาแถมสายหนึ่งสุดท้าย015เจริญปอนเราเจ้าเจริญปอนแม่อยู่ไหนแม่หยังแม่แก้วอยู่สมบัตองเจ้าโอ้แม่แก้วอยู่สมบัตองอ่ะเจ้าเออพักกินดีเนอโอ้ดีแล้วดีแล้วเจ้ากำลังใจตุลุงรถขอบคุณเนอสาธุเนอแม่เนอครับตัวเอาแล้วศรัทธาญาติโยมแม่เกี่ยวก็โทรมาเป็นครั้งแรกนะตุลุงก่อนนำรายการจากลาศรัทธาไปก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมหลายโทนสายก่อนย้ายน้อยกาดนัดแม่อุ้ยสาวคุ้มตะวันเนนหลักวัดสันเมืองโยมแม่สาวลักษณ์ชัยปราการปอบุญตันป่าไล่เนาะปอบุญตันแล้วก็มีแม่โบพัดกุลันแม่บัวพัดกุลันตนสันฟางแล้วก็แม่สีทองหนองบัวชัยประการแม่สุกแก้วศรีลาพรปอบุญศรียานะเด้อแม่อายบุญนะเนี่ยแล้วก็แม่จันสมมณีจักหลังกาดแม่สาวนะแม่หนำเด้อแม่หนำจากลำปานฟังจากท่าส้มปล่อยของพระครูอุดมสิริทัตเนาะแล้วก็มีปนันประเสริฐนาน้อยนาแดงจากเมืองนานวันนั้นปั้นเด้ออินมาดจากเมธาหลายซ้ายเมธานี่กะดนใจแม่เกลจากสันป่าต้องได้14สายก็พอดีอ่ะเนาะเอาละสระญาโยมตุลุงก่อนนำรายการจากลาสตาไปก่อนเนอวันผูกเจ้าก็มาประกันใหม่โชคดีมีใจเหมือนการจุกวนจุดดันเนอจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง